ันทุกคนก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่อง Mastery Channel นะคะวันนี้นะคะเราก็มาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิป Unboxing อีกแล้วนะคะก็เราได้ของมาใหม่นะคะก็อย่างแบบมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าเรามีของติ่งอะไรบ้างแล้วนะคะแล้วมันน่าซื้อแค่ไหนเผื่อทุกคนแบบข้างหน้าเฮ้ยฉันจะไม่พลาดอะไรอย่างงี้เนาะก็วันนี้นะคะเราสมัครรีวิวทะดันอันนี้นะคะก็คือofficial fan club นะคะของวงเพนทากอนนะคะก็อย่างที่รู้นะคะเราตอนนี้เราก็ชอบก็ตามวงนี้อยู่ก็คือวงเพนทากอนนะคะก็เลยคือชอบคีโน่นะคะคือตอนแรกอ่ะก็ไม่ถึงกับชอบแต่ว่าก็ฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอไปเจอที่เคคอนนะคะทุกคนคือเขาแบบงานดีมากแล้วแบบพูดไทยชัดมากก็ทำให้เราแบบตกหลุมพรางเข้าไปในหลุมของเพนทากอนนะคะเราก็เลยแบบนี่เลยก็สมัคร official fan club ไว้นะคะเผื่อได้ไปตามที่เกาหลีได้เข้าไปดูอัดรายการตอนเขาคัมแบ็กนะเผื่อไว้นะเผื่อได้ไปอะไรเงี้ยก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนดูว่าของปีนี้มีอะไรบ้างเนาะก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนเรามาแกะกันเลยนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็มาดูที่ข้างหน้าก่อนนะคะก็จะเป็นคำว่า universe camping with universe นะคะก็มาแกะกันเลยเนาะทุกคนขอปิดบัตรไปก่อนนะคะให้เราแกะบัตรหนึ่งอันนี้ก็เป็นบัตรสมาชิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเรานะคะแนะนำว่าถ้าใครจะสมัครอะไรก็ตามนะคะที่แบบเกี่ยวกับไปดูรายการเกาหลีกับ Official อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใส่ชื่อตัวเองตามพาสปอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นบัตรอันนี้ก็จะเป็นเลขสมาชิกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นด้านหลังโอเคทุกคนเรามาดูอันต่อไปกันเลยเฮ้ยของกระจัดกระจายเวอร์โอเคนะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นโปสเตอร์ปะโปสเตอร์ไหมไม่น่าจะเป็นโปสการ์ดแต่ว่าโปสการ์ดที่อ่อนมากอันนี้นะคะทุกคนอย่าบอกว่าตัวจริงหล่อมากโดยเฉพาะคนนี้นะคะน้องโยมอนปะไม่รู้ว่าลองหรือเปล่านะน่ารักมากจำชื่อไม่รู้จำชื่อผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะจริงๆชอบคีโน่กับฮุยอะไรอย่างงี้นี่ไงคือนางร้องเพลงพอมากแล้วแต่งเพลงเก่งมากคนที่ชื่อฮุยนะคะอันนี้เป็นน้องเล็กของวงมาสุดท้ายเชียนี่นะคะก็จะเป็นข้อความนะคะลายเซ็นแล้วก็ชื่อเมมเบอร์ชิ้นต่อไปนะคะทุกคนอันนี้ใส่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเนาะโอ้ยทำไมมันก็ทะนุถนอมเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นโฟโต้บุ๊กหรือเปล่า Universe Camping นะคะโอ้ยทุกคนมันจะหลุดอ่ะโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าเปิดง่ายนะมันจะไปอย่างรวดเร็วนะคะอุ้ยเสียงมันแบบมันจะขาดแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวนะใจเย็นคือตัวจริงน่ารักมากทุกคนจริงๆน่าอาจจะเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่ก็จริงๆอยากให้ดูตัวจริงน่ารักมากคีโน่ตัวจริงคีโน่น่ารักมากทุกคนใครเห็นน้ำต้องตกทุกคนเห็นไหมว่าแล้วมันต้องหลุดจริงๆเออเนาะก็วางมันไว้ที่เดิมก่อนนะคะมาดูอันต่อไปเนาะอันนี้คืออะไรแกะก่อนน่าจะให้มากับสายนี้นะคะเป็นแท็กเออใช่ทุกคนมันคือแท็ก
ข้างหลังก็เป็นแบบนี้ก็คือมีชื่อมีใส่มือถือใส่แอดเดสนะคะทุกคนแล้วก็ห้อยกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้กันหายอันนี้ก็มีประโยชน์นะคะใช้ได้ต่อไปนะคะอันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ป่ะอุ๊ยเราเก็บออกมาก่อนอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะทุกคนก็น่าจะเป็นที่พวกนางวาดเองป่ะเพราะว่าเนี่ยเกี่ยวกับการแคมปิ้งใช่ไหมอันนี้ก็พูมีกีตาร์แล้วก็มีแก้วน้ำมีกองไฟมีธงนะคะธงอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีพิซซ่าไฟฉายอันนี้ก็น้ำเหมือนกันใช่ไหมเข็มทิศนะคะไอเราก็นึกว่านาฬิกาตอนแรกแล้วก็เป็นแบบฮอทด็อกเสียบไม้น้ำแข็งนะคะถังน้ำแข็งอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันสุดท้ายนะคะว้าวก็มีแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสรุปของให้ดูว่าในนี้มีอะไรกันบ้างนะคะคือของมันก็จะประมาณนี้นะเราไม่รู้ว่าปีแรกของจะเยอะกว่านี้ไหมแต่ว่าปีนี้เราก็น่ามาเท่านี้แหละสำหรับเราอ่ะคือราคาเนี้ยมัน 30,000 วอนใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าแพงอยู่รวมกับค่าส่งมาไทยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็คุ้มค่านะคะสมมติว่าเราจะไปตามคัมแบ็กอย่างเงี้ยสำหรับเพนทากอนอ่ะเราจะตามง่ายมากๆเพราะว่าการลงเชื่อการแข่งขันจะไม่ค่อยสูงมากนะคะแล้วก็คือความใกล้ชิดอ่ะก็จะได้ใกล้ชิดมากๆเท่าที่เราดูคลิปต่างๆแล้วก็ดูการลงชื่อของแฟนคลับที่เขาเข้าไปดูอัดรายการนะคะก็เลยแบบสมัครไว้นะทุกคนเผื่อสักวันหนึ่งนะคะเผื่อวันหนึ่งเราได้แบบไปตามเขาที่เกาหลีบ้างเนาะก็เลยสมัครไว้เผื่อเป็นใบผ่านทางเป็นบัตรผ่านทางอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราสามารถดูทุกอย่างในคาเฟ่ของเขาได้นะคะเพราะเราเป็นออฟฟิเชียลแฟนคลับถูกไหมก็ปีหน้านะคะถ้าใครอยากสมัครออฟฟิเชียลแฟนคลับของเมทากอนนะคะก็สมัครได้เลยเนาะอันนี้คือเขาไม่มีสมัครผ่านอินเตอร์ปาร์คไม่มีสมัครอะไรเขาจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของเขาเดี๋ยวเราจะแปะเว็บไซต์ให้ตรงนี้นะคะเผื่อปีหน้าทุกคนจะสมัครเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ไปแล้วนะอันยองค่ะฝากกด subscribe ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ